สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลครับทริปล่าสุดนะครับที่ผมไปที่ประเทศอังกฤษมาผมมีโอกาสไปชมฟุตบอล3นัดคุณผู้ชมครับนัดแรกเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลฟุตบอล English Premier League นัดที่2ก็คือไปดูเกมฟุตบอลรอบชิง FA ครับที่อาร์เซนอลชนะแอสตันวิลล่าแต่นัดที่3เป็นนัดที่ผมตื่นเต้นที่สุดก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วนะครับว่าเนื่องจากเลสเตอร์ซิตี้มีเจ้าของเป็นคนไทยเขาก็เลยจัดโครงการ Leicester City International Academy หรือว่าศูนย์ปั้นเยาวชนโดยการส่ง16นักเตะของไทยระดับม.ปลายที่เก่งที่สุดไปชุบตัวไปเก็บตัวที่นั่นเป็นเวลาประมาณ2ปีครึ่งแล้วผลงานตอนนี้สุดยอดมากผมก็เคยนำเสนอคุณผู้ชมว่าน้องๆเด็กไทยเนี่ยนะฮะสามารถชนะทีมเยาวชนของเชลซีซึ่งเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก7ประตูต่อ3ล่าสุดเป็นวันสุดสำคัญครับเพราะเขาบอกว่าเด็กไทยเริ่มใช้ได้คราวนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เด็กไทย16คนจะต้องมาเจอกับทีมเยาวชนของเลสเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นทีมที่เก่งที่สุดทีมนึงในยุโรปอัดกันเต็มๆความภูมิใจเลสเตอร์ซึ่งมีฝรั่งแล้วก็คนทั่วโลกมาเจอกับทีมซึ่งมีแต่เด็กไทยซึ่งหลายคนบอกว่านี่อาจจะเป็นกลุ่มนักเตะที่พาไทยไปบอลโลกทุกช็อตเด็ดของเกมนี้จัดไปนัดนี้แข่งกันที่ King Power Stadium นะครับสนามเหย้าของเลสเตอร์นี่ครับเข้าไปในห้องแต่งตัวเยาวชนไทยในทางขวาในชุดน้ำเงินนะครับเจอกับทีมเยาวชนชุดใหญ่ของเลสเตอร์โอ้โหดูฝรั่งทีมนี้ทางซ้ายนะฮะก็ประมาณสูงกว่าหัวหนึ่งแหละครับคุณผู้ชมครับนี่เพิ่งได้ถ้วยมานะฮะถ้วยจากที่ฝรั่งเศสนะฮะเกมนัดนี้มีคนมาดูเป็นร้อยนะฮะทีมเยาวชนชุดใหญ่ฝรั่งเนี่ยนะฮะอยู่ในชุดแดงครับเริ่มมาก็เด็กไทยโดนบุกนะครับแต่ว่าเราสู้ครับและเป็นเฟิร์สภูวนาถวอลเล่แบบไม่จับ1ประตูต่อ0ก่อนจะเป็นเฟิร์สคนเดิมทิ้มเข้าไป2-0นะครับก่อนจบเกมเด็กฝรั่งตะบันไล่มา1-2จบเกมครับเด็กไทยอนาคตไกลชนะไป2-1และพรุ่งนี้16:50 นกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ Let's go Champions